ผู้ชายใส่สร้อยคอที่ไม่ใช่ทองบาปหรือไม่ไม่บาปในเรื่องของการใส่ไม่บาปในเรื่องของวัตถุที่ใส่แต่เป็นความผิดในแง่ของตะชับบุมันตะชับเปฮาบิกามินฟาโฮมินหุมการไปเรียนแบบสิ่งที่เป็นความเชื่ออัตลักษณ์เป็นตัวตนของคนอื่นเขาถามว่าจริงๆแล้วสร้อยคอเนี่ยมันไม่ใช่ของผู้ชายนะมันเป็นของผู้หญิงเขาแต่ว่าในความเชื่อของอาจจะเป็นด้วยยุคสมัยด้วยอะไรก็ตามวันนี้เนี่ยผู้ชายไม่ใช่คือถ้ายุคย้อนกลับไปไกลๆหน่อยเนี่ยถ้าผู้ชายคนไหนเจาะต้มหูเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะอันนี้น่าจะเพี้ยนละอันนี้น่าจะสองซิมได้เนี่ยดูแล้วไม่ใช่ซิมเดียวแต่วันนี้ผู้ชายเนี่ยเจาะแล้วก็ห้อยต้มหูด้วยเดินใช้บางคนเนี่ยไอ้คนมันเจาะไอ้เนี่ยไอ้นี่ไม่เจาะนะระเบิดเอาอะไรไปใส่กันไม่รู้อยู่ข้างในแล้วก็บางคนนี่เอาไอ้เหล็กไอ้อะไรจะไปเกี่ยวผมว่าคนนี้มันถูกอาสามแต่ดุนยาเลยนะมันทรมานตัวเองแต่ดุนยาเลยคือไม่ได้ผิดในฐานะที่เป็นวัตถุว่ามันไม่ใช่ทองคำแต่ว่าในแง่ของการตะชับบุการไปลอกเลียนแบบอันนี้ไม่ควรนะครับเราออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ซะแล้วมันไม่ใช่คุณสมบัติของริยานของสุภาพบุรุษที่ควรจะเป็นนะครับ